ัสดีทุกท่านค่ะมาพบกับอลิสาอินเจแปนนะคะวันนี้ก็จะพาทุกท่านเข้าสวนอีกแล้วนะคะในสวนมีอะไรบ้างนะคะอย่างที่คุณผู้ชมถามนะคะในช่วงเข้าหน้าหนาวนะคะก็ในสวนนะคะมีกระหล่ำปลีผักกาดขาวนะคะต้นหอมญี่ปุ่นหัวไชเท้าแล้วก็ผักกาดดอกนะคะหรือว่ากระหล่ำดอกนะคะแล้วก็มีกระหล่ำด้วยนะคะแล้วที่สำคัญวันนี้นะคะจะมาเก็บอะไรนะคะวันนี้จะมาเก็บต้นเผือกนะคะอย่างที่เห็นนะคะหรือว่าหัวเผือกหรือว่าซาโตอิโมะนั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะก็มีในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านค้าต่างๆนะคะก็จะมีหัวเผือกเล็กๆที่เต็มไปหมดเลยนะคะนี่เราก็ไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็ปลูกเองนะคะก็หัวใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตของอลิซาด้วยซ้ำนะคะที่ได้มาตัดมาไหนนะเขาเรียกว่าขุดนะคะขุดเผือกนะคะแล้วก็นะคะอลิซาก็ได้เอาเห็นพี่คนหนึ่งใน YouTube นะคะทำแกงใบหรือว่าก้านเผือกค่ะอลิซาลองทำวันนี้นะคะลองทำเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ลองกินเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยนะคะอร่อยมากเลยค่ะตรงๆเลยนะคะว่าวันนี้ขุดเผือกนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตก็แม่ย่าก็สอนมาขุดมาก็ต้องโยนลงไปแบบนี้นะคะเพื่อให้เขาแตกนะคะก็แบบบอกไม่แอบแซวแม่ย่านะโกรธใครมาหรือเปล่าโกรธลูกสะใภ้หรือเปล่าแล้วก็หัวเราะนะคะก็นะคะโยนแบบนี้นะโอ้ยนะคะแบบแรงมากเลยนะคะวันนี้นะคะก็ไม่ได้ขุดหมดนะคะขุดสัก2กอนะคะก็แบบโอ้โหเต็มตะกร้าแล้วนะคะคือแบบเยอะมากนะคะนี่ก็กินได้หลายมือเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะแม่ย่าบอกว่าเราจะทำอาหารนะคะเดี๋ยวดูกันว่าทำอะไรนะคะโยนแบบแม่ย่าบ้างนะคะหนักมากเลยอ่ะแม่ย่าแรงเยอะกว่าลูกสะใภ้อีกนี่โยนแค่นี้นะหอบไงเหนื่อยมากเลยนะคะหัวใหญ่ด้วยพอเราเก็บเสร็จนะคะเราก็จะนำไปล้างค่ะแม่ย่าบอกว่าที่หัวใหญ่ๆนะคะที่อยู่ตรงใกล้ๆแกนะคะไม่ต้องทิ้งนะคะเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแดดไว้ 4-5 วันเพื่อที่เวลาเราทำอาหารจะไม่คันมือหรือว่าไม่คันตรงปากเราอย่างนี้นะคะก็แม่ย่าบอกเอาไปตุ๋นอร่อยหน้าไม่รู้ว่าเขาจะทำเมนูอะไรนะคะแล้วก็นะคะแม่ย่ามีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะแม่ย่าบอกว่าเวลาที่เราเผลอไปจับหรือว่าเกิดคันมือเพราะว่าเราล้างเผือกหรือว่าปอกเผือกนะคะก็ไม่ต้องใช้น้ำยาล้างจานหรือน้ำยาล้างมือนะคะให้ใช้น้ำส้มสายชูนะคะเช็ดมือหรือล้างมือสักแป๊บนึงก็จะหายคันนะคะก็บอกว่าถ้าเราเก็บแล้วนะคะไม่ต้องกินทันทีนะคะให้ล้างทำความสะอาดแล้วก็รอให้แห้งเอาไว้ให้เขาแห้งหน่อยค่ะค่อยมาทำกับข้าวจะไม่ค่อยคันมือแล้วก็ไม่คันปากด้วยนะคะรวมถึงรสชาติของเผือกก็จะอร่อยยิ่งขึ้นค่ะThank you.
จะไปทำแกงเผือกหรือต้มเผือกแบบญี่ปุ่นกันนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะจะมีเทศกาลการแกงเผือกนะคะแต่ละอำเภอแล้วก็แต่ละจังไม่ใช่ค่ะแต่ละจังหวัดนะคะจะทำอะไรอาหารเมนูนี้แตกต่างกันไปนะคะอย่างอาริสาอยู่จังหวัดมิยากินะคะจะเป็นซอสมิโซะหรือว่าปรุงรสด้วยมิโซะนะคะบางจังหวัดก็ใช้เป็นซีอิ๊วนะคะบางจังหวัดเป็นเกลือนะคะบางจังหวัดเป็นเนื้อนะคะบางจังหวัดเป็นปลานะคะบางจังหวัดเป็นเนื้อหมูนะคะแต่เป็นหมูสไลด์นะคะวันนี้แม่ย่าก็นะคะเพราะว่าสามไม่ทานเนื้อแม่ย่าก็เลยบอกว่านั้นเราก็ทำหมูนะคะเอาหมูไปผัดก่อนนะคะกับกระทะนะคะให้หอมนะคะจากนั้นพอหอมแล้วนะคะเราค่อยใส่เผือกลงไปนะคะแล้วก็พอใส่เผือกปุ๊บให้ใส่ซีอิ๊วนะคะหรือว่าโชยุญี่ปุ่นนั่นเองนะคะพอใส่แล้วนะคะถ้าเราต้มลงไปรีบใส่ซีอิ๊วนะคะเพราะว่าแม่ย่าบอกน้ำเผือกมันจะไม่เป็นข้นๆเหนียวๆนะคะแต่ถ้าเราต้มเผือกไว้นานๆมันจะเป็นน้ำข้นๆเหนียวๆจะไม่อร่อยค่ะรวมถึงเครื่องปรุงไม่มีอะไรนะคะแม่ย่าบอกวันนี้ที่แม่ย่าทำนะคะแม่ย่าก็ใส่มิรินลงไปนิดนึงนะคะหรือว่าสาเกนะคะไม่ทันมองนะคะแล้วก็มีต้นหอมผักกาดขาวหัวไชเท้านะคะดาชิก็เหมือนเราปรุงอาหารญี่ปุ่นปกติเลยค่ะก็ไปผัดถ้าใครที่เคยทำสุกิยากินะคะคล้ายๆกันแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่ซอสดำนั่นเองค่ะก็เหมือนเราทำต้มจืดเลยเนาะแต่ว่าน้ำซุปเขาอร่อยมากเลยนะคะก็ลองทำดูนะคะแล้วก็เวลาต้มก็ใช้ไฟปานกลางค่ะไม่ต้องแรงมากไม่อ่อนมากนะคะก็วันนี้ก็เพิ่มสีสันด้วยการใส่แครอทลงไปด้วยนะคะจะได้ดูน่ารับประทานนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะส่วนความชอบของอาสาอาสาชอบกินเผือกแล้วก็ใส่ผักกาดขาวใส่ถั่วงอกนะคะแล้วก็ใส่กิมจิลงไปนะคะต้มกิมจิแล้วก็ใส่ไส้ที่เป็นไส้ที่ต้มแล้วนะคะวันนี้ก็อันนี้เป็นมิโซะนะคะเดี๋ยวใครเห็นว่ามันคืออะไรนะคะมิโซะเราใช้ทำซุปมิโซะทุกวันนะคะที่บ้านเราก็จะใช้มิโซะเป็นถังใหญ่ๆเลยค่ะเพราะว่าทุกชาต้องใช้ซุปมิโซะนะคะก็มิโซะของแม่ย่าเป็นรสธรรมชาตินะคะไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ใส่ชูรสไม่ได้ใส่น้ำตาลค่ะเป็นรสธรรมชาติเลยนะคะเราก็สามารถนำไปทำเป็นซอสหรือน้ำจิ้มหรือว่าเป็นต่างๆได้ถ้าเราซื้อแบบธรรมชาติมานะคะก็คลิปวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมอาจจะมีเสียงแทรกซ้อนเข้ามาเพราะคนในบ้านนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะคะรับชมคลิปแล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจค่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ